โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาตีกันต่อนะเมื่อกี้รถเลือกตั้งเขาวิ่งผ่านนะครับเสียงอย่างกระหึ่มเลยนะไล่ครับไล่มาหนึ่งตัวหมายนั่นแหละโดนเนี่ยยังครับยังไม่กลับไปไหนแล้วไอ้ตัวที่ไล่เมื่อกี้น่ะกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วไม่กล้าส่งสายเลยนะครับเพราะว่ามันลกโอ้แล้วปลาแบบปลามันไซส์งามมากเลยครับไซส์งามเลยครับนี่ดูไซส์ดิก็ถ้ารู้ตัวว่ามันจะกัดแล้วก็เตรียมพร้อมไว้เลยครับยังไงก็ได้ตัวแน่นอนนะครับกัดรถเน้นๆวัดเน้นๆครับเป็นแต้มครับกับเม่นแค่สีเขียวอ่อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับใช้สีเดียวสกัดเป็นเลยนะสกิดเป็นติดนะครับเขาบอกเมื่อกี้จะบอกว่าสกัดเป็นติดลองดูนะครับก็เป็นเหยื่อที่ใช้งานง่ายมากก็มือใหม่มือเก่าก็เนี่ยครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับมือใหม่ที่ซื้อผมไปก็ติดใจกันทุกคนนะครับก็เป็นเหยื่อที่ออกแบบมาได้ดีครับตัวนี้แล้วก็วัดปลานะครับบางทีวัดปลาตัวเบ็ดมันสะบัดออกอัตโนมัติทำให้แบบติดเกือบ 100% นะครับแล้วอย่างเหยื่อตัวเล็กครับผมกัดเป็นมิดเคผมไม่เป็นยางแคะไม่มีไม่ได้นะครับของมันต้องมีครับผมสุดยอดครับผมไปอยู่ฝั่งฝั่งนะครับมันสุดๆไปเลยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวบอกน่าจะมีออกมากาดอีกอะได้เรื่องแล้วกิ่งมะพร้าววะเนี่ยหลุดเป็นลิงเลยหลุดปะเนี่ยอาจจะหลุดแล้วนะครับป่านนี ก็เริ่มเพิ่มเลยก็คือมันก็มีหลุดนะครับไม่ใช่มันเรื่องปกติครับแต่ว่าบางทีมันหลุดตัวไซส์ใหญ่มันใหญ่ครับก็จะแบบเสียดายอ่ะแต่ก็เริ่มเลยแต่ก็จะประมาณสัก7-8 กิโลได้นะครับกัดแล้วมันวัดไงวัดแล้วมันกระโดดซ้ายปิ้นไปปิ้นมาแล้วตัวเบ็ดเข้าไปย่านะครับใหญ่ๆตัวนี้อ่ะก็นะครับแต่ว่ามันหลุดแบบติดหญ้าครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าตีปลามันพันหญ้าปุ๊บเนี่ยมันดิ้นนะครับปากมันจะฉีกได้ก็ไม่เป็นไรนะก็เอาบ้างปล่อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติเม่นแคะนะครับเกือบสุดยอดแล้ว